สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเลยนะครับสมัยปีประมาณแบบ2520กว่าเศรษฐกิจไทยโตประมาณ 7% 8% 10% 3ปีติดก็เคยเจอมาแล้วแต่ระยะหลังพบว่าต่ำลงมาเรื่อยๆครับ 5% แล้วก็เหแล้วปัจจุบันตอนนี้ต้องมานั่งลุ้นว่า 3% จะได้หรือเปล่านะครับคำถามก็คือว่าเวลาเราวัดว่าเศรษฐกิจไทยศักยภาพเป็นอย่างไรตกลงแล้วเราเจริญเติบโตได้ต่ำกว่าศักยภาพหรือศักยภาพต่ำเราวัดจากอย่างไรประเทศอื่นทำไมเขาติดเทอร์โบเดินไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าหน้าที่อาวุโสธนาคารโลกผู้รับผิดชอบประเทศไทยคุณขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจครับขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขวัญตั้งคำถามอย่างนี้ก่อนถ้าเราไปดู history สมัยย้อนกลับไปเลยทศวรรษประมาณ2520กว่าเงี้ยเศรษฐกิจไทยเติบโตปีนึง 10% 3ปีติดก็เคยเจอมาแล้วจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงศักยภาพเหลือแค่ 3% มันเกิดจากอะไรครับผมว่าเราเดินตามเทรนด์โลกได้ดีมั้ยในอดีตอ๋อโอเคถูกไหมฮะในช่วงประมาณสัก 5-6 ปีที่ผ่านมาเทรนด์โลกเปลี่ยนเร็วมากครับคำถามคือเราเดินตามทันหรือเปล่าโอเคหรือเราทำอะไรได้ตามเทรนด์โลกที่เปลี่ยนไปและเทรนด์โลกตอนนี้เปลี่ยนเร็วมากถูกไหมครับเราลองทำเศรษฐกิจไทยเนี่ยพระเอกมีอยู่2ตัวหลักใหญ่ส่งออกท่องเที่ยวเท่านั้นเราก็ดูภายในธนาคารโลกเนี่ยครับเราจะดูเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็ดูว่าด้วยเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้มีศักยภาพในการส่งออกเท่าไหร่นะที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ทางพี่วิทย์พูดเนี่ย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้ดีเกินตัวตลอดเลยจนสักประมาณ6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มกลับกันละเราเริ่มทำแย่กว่าที่เราควรจะทำได้โอเคนะครับเทรนด์โลกที่ผมพูดนี่หมายถึงอะไรนะจริงๆปัญหาเศรษฐกิจไทยที่มันชะลอเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ปี2014ละ10ปีที่แล้วครับนะมันเริ่มมีสัญญาณตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าลองมองย้อนกลับไป10ปีเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าคนเนี่ยนะครับปีนี้2014ถัดมา2015คืออะไรฮะตัวข้อตกลงปารีสนะครับที่เรื่องสภาพภูมิอากาศซึ่งสภาพภูมิอากาศเทรนด์โลกเทรนด์นั้นเนี่ยเป็นตัวจุดประกายเพราะความต่างที่มันผ่านมาเนี่ยครับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาเล่นเยอะมากนะครับหรือว่าเขาเปิดการขายคาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจนะครับแล้วก็มันเป็นเทรนด์โลกที่เราเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะลำบากดังนั้นสิ่งที่มันตามมาคือเอกชนเนี่ยก็มีเป้าในการเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับบริษัทใหญ่เต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งที่มันตามมาคือว่ามันส่งผลกระทบครับว่าเราเนี่ยหนีไม่พ้นว่าเราเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ของพวกเขาเขาก็จะบังคับให้เรานะครับการเชิงกระจกไปด้วยแต่โจทย์นี้มันมา10ปีที่แล้วไม่ได้มาตอนนี้นะไม่ได้มาตอนนี้โอเคตอนนี้เราเพิ่งเห็นผลกระทบโอเคถูกไหมครับเทรนด์โลกตรงนี้เนี่ยหลายประเทศเห็นแล้วหลายประเทศเดินตามนี่เทรนด์ที่หนึ่งเทรนด์ที่สองเนี่ยคือโควิดแน่นอนถูกไหมครับสิ่งที่เราพึ่งในส่วนของท่องเที่ยวเนี่ยพอโควิดเนี่ยคนเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องต่างๆเปลี่ยนพฤติกรรมจุดตัวที่สองเนี่ยที่มันทำให้มีการใช้กันมากขึ้นเลยก็คือเรื่องตัวดิจิตอลนะครับพอหลังจากโควิดปุ๊บเนี่ยตอนโควิดเนี่ยโอ้โหซูมเซิร์มใช่ไหมเทคโนโลยี Grab Group ต่างๆเนี่ยมาหมดเลยเรื่องดิจิตอลมันทำให้อัพเทคของตัวดิจิตอลเนี่ยขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นปารีส2015มาเจอโควิดมาเจอดิจิตอลถามเรื่องนี้ครับเรื่องกรีนเรื่องดิจิตอลเนี่ยไทยเนี่ยทำได้ดีหรือยังโอเคนะครับตอนนี้แข่งกันทำอะไรฮะครับแข่งกันทำดีเพื่อโลกโอเคนะครับคือเราจะใช้คำว่ารวยลืมโลกหมายว่ารวยซะจนไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไปแล้วอันนั้นถ้ารวยลืมโลกเนี่ยมันไม่ใช่ทิศทางอนาคตแล้วครับนะครับเพราะทุกคนเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงในจุดนี้นะครับเป็นหลักทีนี้ประเทศอื่นล่ะครับระยะหลังเราจะเห็นว่าเวียดนามเติบโตบางคนบอกว่าสมัยก่อนเขาตัวเล็กการที่เขาเติบโตก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ไปดูฟิลิปปินส์ซึ่งหายไปเลยกลับมาใหม่ทำไมเขาเดินตามโลกทันหรือว่าปัจจัยอื่นใดทำให้เขาสามารถเดินไปพร้อมกับโลกได้ครับคราวนี้คือผมพูดเทรนด์โลกและคำถามว่าเราเกาะเทรนด์โลกได้ดีเหมือนอดีตที่เราทำมาหรือเปล่านั่นข้อที่หนึ่งปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรครับผมใช้คำนี้ถ้าเกิดเพี้ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราชอบพูดคำว่า why who what how ใช่ไหมปัญหาเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ what กับ how ปัญหาเราเนี่ยอยู่ที่ who ปัญหาเรื่องการเมืองเราไม่จบเป็นเวลาหลายสิบปีทำให้เราเนี่ยนะครับต้องมาคุยกันเรื่องฮูเยอะจนกระทั่งไม่มีเวลาไปดันเรื่องวอตกับเรื่องฮาวให้มันโอเคผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าเวียดนามเนี่ยลองเทียบกันดูนะครับเอาเรื่องการค้านะครับแล้วก็การดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
FTA เนี่ยถ้าเกิดเทียบจำนวน FTA บ้านเราในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยเราอยู่อันดับ2รองจากสิงคโปร์มีหลายประเทศที่เรามี FTA ด้วยแต่ตัว FTA ตัวนึงเนี่ยที่เรายังไม่มีแต่เวียดนามมีไทย EU อ่ะไทย EU โอเค1ต่อ27แล้วนะเนี่ย1ต่อ27ไม่พอฮะ EU นี่เราเรียกว่าเป็น Deep Trade Agreement หมายความว่าไงฮะมันไม่ใช่แค่คุยเรื่องtariff หรือว่าเรื่องสินค้านำเข้าอัตราแต่ว่าตัว EU FTA เนี่ยจะมาซึ่งการคุ้มครองแรงงานจะมาซึ่งการอนุรักษ์ธรรมชาติครับจะมาว่าคุณเปิดตลาดให้มันมีการแข่งขันที่แฟร์หรือเปล่า oh. อย่างเช่นเรื่องการบริการเรื่องการบริการเนี่ยเป็นข้ จำกัดของเราในเรื่องการดึง FDI พอสมควรครับนะครับรวมไปถึงการเข้าถึงนะครับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทย oh. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยเนี่ยเราให้เฉพาะบริษัทไทยครับนะฮะถ้าเราเซ็น Deep Trade Agreement แบบ EU เนี่ยครับผมกำลังจะบอกว่าเวียดนามเซ็นแต่มันไม่ใช่เพียงเพราะเซ็นเพื่อการค้าแต่การเซ็นเนี่ยครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าเขากำลังจะปฏิรูปเพื่อให้ได้มาตรฐานโลกด้วยพันธะกรณีที่เขามีต่อ EU ทำให้เขาต้องไปปรับ process ภายในเยอะเลยโอ้โหอันนี้นะครับมันเป็น signal ครับที่เป็นการสร้างความมั่นใจว่าการปฏิรูปหรือ reform เนี่ยมันถึงจะมาโอ้โหนะครับเพราะนั้นลองไปดู FDI ไทยเวียดนามครับนะครับความต่างเนี่ยมันจะมาช่วงตอนนั้นแหละครับที่เขาเซ็นกับตัว EU แล้วเขาดึง FDI ได้มากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นอาจจะมีผลอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าที่เราพูดกันเยอะเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันมีความสำคัญครับนะครับเราเกาะเทรนด์โลกเราจะทำแต่ว่ามีอุตสาหกรรมมานะครับเพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมตามเทรนด์โลกเนี่ยผมว่ามันไม่พอนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามาตรฐานอื่นๆนะครับที่จะต้องตามมาอย่างแบบ Deep Trade Agreement ที่เขาต้องการเนี่ยมันจำเป็นนี่ถามขวัญเพิ่มเติมอย่างนี้เคยได้ยินจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวันนี้เนาะแกบอกว่าแกฉุกให้พวกเราคิดเศรษฐกิจไทยต่ำกว่าศักยภาพหรือเราศักยภาพต่ำขวัญมองตรงนี้ยังไงครับผมคิดว่าเรามีศักยภาพเยอะมากอ๋อโอเคเหตุผลนึงเอาตัวชี้วัดง่ายๆทำไมคนไทยไม่ค่อยแฮปปี้กับประเทศไทยเพราะเราคิดว่าเราทำได้ดีกว่านั้นโอเคโอเคแต่ไม่ใช่ว่าเราหลงตัวเองใช่ไหมไม่ใช่หลงตัวเองฮะ okay. อันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนรู้สึกได้ผมไม่ต้องยกตัวชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์หรอกนะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าทำไมเราน่าคือถามถ้าเราเทียบสิงคโปร์ถามเราเทียบเกาหลีเราไปได้ไหมโดยศักยภาพคนที่เรามีผมเชื่อว่าเราไปได้โอเคใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพว่าเราไม่มีมันย้อนกลับมาโจทย์ผมเริ่มต้นว่าเราเสียเวลาปัญหาเรื่องฮูไปเยอะครับนะครับเราเลยหลุดนะครับสิ่งที่เราควรจะทำตาม global trend นะครับและไอ้ what ที่ภาคเอกชนภาคส่วนต่างๆพยายามทำเนี่ยมันไม่มีแรงจากภาครัฐที่จะมาช่วย facilitate ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันโอเคผมเปรียบเทียบอย่างนี้ช่วงปี 2008-2009 เราจะได้ยินข่าวเรื่องกรุงปักกิ่งเป็นไงฮะโอ้โหควันเจ้าภาพโอลิมปิกปีนี้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกพอดีโดนด่ามลพิษเต็มไปหมดอันนั้นก็คือเตือนสติเขาเลยครับว่าเขาไปแบบนี้ไม่ได้แล้วโอเคนะฮะปี2013ธนาคารโลกร่วมกับรัฐบาลจีนทำเปเปอร์หนึ่ง Green Development นะเขานั่งดูเลยครับว่า Green Development เนี่ยแฟกเตอร์อะไรที่จะเป็นตัวเสริมให้เขาไปต่อแฟกเตอร์อะไรที่จะเป็นตัวขัดที่จะให้เขาไปเรื่อง Green Development สิ่งที่เราเห็นในจีนวันนี้ครับมันคิดมาแล้ว12ปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มคิดแต่เราควรเริ่มคิดแล้วนะครับแต่ว่าการทำที่จะไปในเรื่องของกรีนที่จะไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่ปฏิรูปเนี่ยมันใช้เวลาเป็น10ปีครับมันไม่ได้เกิดภายในปีเดียวใน1รัฐบาลครับนะครับเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยขนาดลักษณะที่เขามีแผนและเขาสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับในเรื่องให้เกิดเนี่ยมันใช้เวลาตั้ง12ปีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งหลักดีๆศักยภาพย้อนมาคำถามของพี่ศักยภาพมีนะครับแต่เริ่มต้องเริ่มนับหนึ่งแล้วครับนะครับแล้วก็ทำให้มันเดินแล้วก็เดินแบบมีทิศทางครับผมเชื่อว่าแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันนะครับจุดเด่นของไทยที่ขวัญมองว่านี่คือศักยภาพที่เราสามารถกดปุ่มและสามารถเดินได้ค่อนข้างเร็วเพื่อเสริมศักยภาพเราให้โตตามศักยภาพที่เรามีน่าจะเป็นเซกเตอร์ใดและอย่างไรครับขั้นแรกเลยนะโดยเราก็พูดกันเยอะนะครับในแง่ของตัวภูมิศาสตร์เราเรื่อง connectivity นะครับเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของ mid-mighty ต่างๆที่เรามีคนเนี่ยจะชอบเราครับใช่ไหมครับใช่
ไอ้ตัวเราเรียกว่า comparative advantage พวกนี้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะมีค่าน้อยลงมีค่าน้อยลงหมายความว่าคำใหม่เนี่ยมันมาแล้วนั่นก็คือคำว่า carbon competitiveness นะครับเศรษฐกิจไหนเนี่ยจะดียังไงณเวลานี้นะครับถ้าเกิดว่ากระบวนการผลิตเราเนี่ยยังปล่อยละก๊าซเรือนกระจกอยู่เวลาส่งไปขายตลาดยุโรปตลาดอเมริกาเนี่ยครับอีกหน่อยเนี่ยราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมีพวกซีแบมมันมีการเพิ่มภาษีนำเข้าเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยคือภาษีคาร์บอนนะภาษีคาร์บอนครับถูกไหมฮะคาร์บอนคอมเพทิทีฟเนสเนี่ยครับถ้าเราไม่มีเนี่ยต่อให้เรามีข้อได้เปรียบตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะกลายเป็นไม่ได้เปรียบเลยโอเคเพราะเขาใช้ตรงนั้นเป็นการวัดเบนช์มาร์กว่าจะเอากับเราหรือจะไม่เอากับเราสินค้าผลิตมา10บาทถ้าคาร์บอนปล่อยสูงส่งไปขายอาจจะกลายเป็น15โอ้เพราะเขาบวกภาษีขึ้นเหตุผลที่เขาบวกภาษีเพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าตลาด EU หรือตลาดต่างๆเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องลงทุนนะครับในการเปลี่ยนเทคโนโลยีเขาไปสู่พลังงานสะอาดไปสู่สิ่งที่มันไม่ปล่อยคาร์บอนนะครับการลงทุนตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นทุนของบริษัทถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเขาลงทุนแต่เขาไม่จำกัดสินค้าที่วิ่งเข้ามาที่เป็นมีคาร์บอนสูงก็เท่ากับว่าเขาพูดแต่ปล่อยให้คนอื่นทำข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือตลาดเขาก็ตายนะครับครับในการที่ปล่อยให้สินค้าถูกกว่าแต่คาร์บอนสูงเข้ามาแข่งกับนโยบายที่เขาอยากจะดันให้ลดคาร์บอนโดยบริษัทเขาทำเนี่ยแต่เปิดว่าเขาสู้ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นหลักทางการค้าครับถูกไหมฮะเพราะนั้นที่วนมาถึงว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนครับข้อที่สองเนี่ยเรื่องผลิตภาพแรงงานของเรามีปัญหานะเรามีภาคเกษตรใหญ่ในจำนวนคนครับนะครับ30 ล้านแต่จริงแค่ 10% ของ GDPนะครับโจทย์คือผลิตภาพแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยโอเคจะดึงออกมายังไงนะครับด้วยเรื่องส่วนของ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมคิดว่าเรื่อง food security เนี่ยจะเป็นประเด็นแต่เรามีจุดแข็งโอเคยกตัวอย่างแบบที่อื่นนะครับที่เขาเริ่มทําเกษตรพูดกันเยอะเรื่อง smart agriculture ถูกมั้ยฮะไอ้คําว่า smart agriculture เนี่ยเหตุผลมันคืออะไรเหตุผลมันคือการทําเกษตรกิจกรรมเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงครับพี่วิทย์เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยครับเข้ามาจำกัดความเสี่ยงอ๋อโอเคนะฮะทำให้ผลผลิตสามารถเดาได้ predictable มากขึ้นถูกไหมฮะจะปลูกอะไรตอนนี้แม้กระทั่งส่องสแกนไอตัวโดรนบินปุ๊บดินเป็นแบบนี้ปลูกอะไรเวิร์กสุดโอเคถูกไหมฮะสารสนเทศแล้วก็ดึงนะครับพอเทคโนโลยีมาก็ดึงคนออกละอันนี้ดึงคนออกคุณต้องมีแผนแล้วว่าดึงคนออกมาเนี่ยคุณจะรีสกิลเขาให้ไปสู่เซกเตอร์ครับซึ่งภายในอีกสัก20 ปีข้างหน้าด้วยสังคมสูงวัยของเราเนี่ยแรงงานเราจะหายไป14 ล้านคนตอนนี้มี39หายไป14 ล้านเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ประชากรหายเนี่ย GDP เราหายเกือบจะเกือบ 1% กว่าครับอันเนี้ยคือโจทย์นะครับคราวนี้ไอ้ตัวท่องเที่ยวเนี่ยจะไปไหมนะฮะจะไปไหมจะเบรนยังไงให้มันเข้ากับเกษตรได้ไหมอันนี้ผมถามอ๋อถูกไหมฮะผนวกได้ในแง่ experience ที่เราทำกันเยอะเป็น additional เป็นคล้ายๆกับรายได้เสริมให้ชาวนาได้ไหมเป็นเหมือนฟาร์มสเปย์อะไรอย่างนี้นะยกตัวอย่างนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของเราโอ้โหถูกไหมฮะแต่ในแง่ของเทคโนโลยีใหม่ๆตอนนี้เรามีการคุยกับรัฐบาลเยอะคือเรื่องคาร์บอนที่ผมพูดทีแรกเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์หลักๆคือเรื่องพลังงานใช่ไหมไอ้ตัวพลังงานเนี่ยทำยังไงให้เขาใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นเราก็บอกเราตั้งหน่วยกลางนะครับกับรัฐบาลมีการคุยกันเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วเอาคาร์บอนเครดิตของ SME ทั้งหมดเนี่ยมัดรวมไปขายต่างประเทศแล้วนำเงินกลับมาให้เขาโอเคลักษณะอย่างเงี้ยครับจะเป็นการทำเพื่อไม่ใช่แค่นำเงินกลับมาช่วยให้เขาเปลี่ยนไปเป็นสู่พลังงานสะอาดแต่มันจะไปกระตุ้นนะครับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่โลกกำลังเดินไปโอ้โหเหมือนอธิบายเหมือนเอาของความให้หงายขึ้นมาผมว่าไม่ต้องมีคำถามเพิ่มเติมเพราะว่าชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับอย่างก็ตามเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะต้องเชิญขวัญมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณขวัญมากนะครับขอบคุณมากครับสนุกไหมนะครับบ้านเรามีศักยภาพนะครับดีจะทำอย่างไรให้เราเดินต่อไปได้และนี่เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้และถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับที่มีความหลากหลายท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ